แพนเค้กเขมนิดแต่ง4เดือนทำสามีอึ้งมีความสุขแฮปปี้กับชีวิตคู่หลังแต่งงานกับหวานใจพี่หมีหลังคบกันมานานกว่า11ปีสำหรับสาวแพนเค้กเล่าการใช้ชีวิตคู่เริ่มชินกับสถานะสามีภรรยาแต่ยังเจอปัญหาความวุ่นวายบนเตียงพร้อมกับอัปเดตแพลนมีทายาทเจอแพนเค้กโดยเจ้าตัวพร้อมเปิดใจชีวิตหลังการแต่งงานแฮปปี้ไหมก็ดีค่ะแฮปปี้มีการปรับตัวอยู่ตลอดทำทุกวันให้เราโอเคกันที่สุดต่างจากตอนเป็นแฟนกันยังไงก็คือการพบปะกันบ่อยมากขึ้นมีเรื่องอะไรเราต้องพูดคุยกันต้องแชร์แลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนเล็กๆน้อยๆเพราะบางทีก็ไม่เหมือนกันก็ต้องปรับเรื่องอะไรที่เราต้องปรับมากที่สุดจริงๆน่าจะเป็นเรื่องการดูแลกันมากกว่าเราพยายามที่จะมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากขึ้นเรื่องบนเตียงมีปัญหาไหมพี่หมีก็ต้องยอมรับว่าเพราะที่บ้านมีสมาชิกเยอะมีเราและลูกๆอีก3ตัวที่นอนด้วยกันก็ต้องแทรกตัวกันนิดนึงเขาก็โอเคบางทีลูกก็พาดหัวพาดขาที่ต้องคอกันนิดนึงลูกเราบิ๊กไซส์แต่เราก็โอเคแชร์พื้นที่กันได้ถ้าลูกมาขั้นกลางทำไงขอเชิญลงก่อนพี่หมีเลือกลูกนะไม่ได้เลือกแพนลูกๆ ก็ผู้หญิงหมดเราก็ผู้หญิงมีผู้ชายคนเดียวทุกคนก็ขอความรักกันหมดเลยซึ่งในตอนนี้ทุกคนก็ลุ้นเรื่องมีน้องแล้วตอนนี้ก็ยังชิลๆนิดนึงค่ะไม่ได้มีเกณฑ์อะไรสบายๆเราก็ยังสนุกกับการทำงานพี่หมีก็เช่นกันก็เลยอีกสักแป๊บหนึ่งคุณแม่บอกว่าอยากให้มีลูกแฝดก็จะได้จบไปเลยทีเดียวเนาะยังไม่กล้าคิดเลยค่ะอาจจะเป็นแผนข้างหน้าแต่ณตอนนี้คือขอทำงานกันก่อนใช้ชีวิตท่องเที่ยวมีแผนจะทำห้องใหม่ให้ลูกๆเพื่อมีเวลาส่วนตัวไหมคือเราเลี้ยงเขามาไงก็พูดตรงนี้กันเลยว่าเราแฮปปี้ที่มีเขาอยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอึดอัดไม่ได้ลำบากเป็นภาระแต่อย่างใดค่ะ